สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมื้อนี้เล็กสิมาปลูกหอมหอมมังเลยจ้าพอดียายโฮมเพิ่นแบ่งเล็กมาก The terror begins again เนาะมันจะเป็นนั่นมันสิมี2พันได้จ้าใบมันอีกพันนึงยายโฮมว่ามันสิเป็นสีขาวๆอันนี้ค่อนข้างที่จะเขียวอันนี้หมายถึงว่าต้นหน่อยได้นี่จ้าบ่แม่นต้นใหญ่เพราะว่าหอมมังเลยมันต้นใหญ่แล้วก็ปลูกเพื่อเว้ยขึ้นนะฮะแค่นกเขามันมาจีบกันเห็นไหมจ๊ะบัดนี้นี่อันเบาตอก็คืออันนี้มันยังต้นหน่อยอยู่ถามมันใหญ่ก็คือเฮาปลูกไว้กินใบมันสิใหญ่อวบยางงามเลยจ้ะสั้นสบลบเลยเนาะบัดนี้เล็กได้มากยายโฮมแบงไหมาพร้อมสอนวิธีปลูกพร้อมเนาะจ้ะเพราะว่ายายโฮมเพิ่นปลูกผักเก่งเด้เนาะจ้ะปลูกผักงามบัดนี้นี่ทั้งหมดนี่นับได้มันสิมี15กอจ้ะเล็กสิปลูกลงเลยเนาะเล็กเอิ้นว่าหอมกินใบนะจ๊ะหอมกินใบก็คือมันจะบ่ลงหัวดอกแยกออกเนี่ยจ้ะแยกออกมันมีหากยายโฮมสั่งว่าต้องฝากปลูกเลยเด้ออย่าให้มันเหี่ยวก็เล็กสิปลูกแต่ว่าดินทั้งใต้นี่คืออย่าเอาดินที่ว่ามันเป็นปุ๋ยหลายเกินไปนะจ๊ะเพราะว่าหอมมันบ่ค่อยมากปุ๋ยได้มันสิเข้มโผล่มันสิตายเอาเลขสิปลูกกันที่จริงอันเลขอยากปลูกใส่กะละมังแต่ว่ายางหากะละมังแล้วมันเมิดแล้วเนาะจะเอาไปปลูกสลัดเมิดแล้วก็เลยจำเป็นต้องได้ปลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่ถุงดำใบก็ได้เพราะว่าเลขมักกินหอมมักกินใบหอมหอมบวยยางที่ปลูกไว้ในแปลงไปเด็ดมากินน่าจะเนาะเอาเลขที่ใส่ใหม่ได้จากอุปกรณ์ก็คือมีใหม่เตรียมกระถางเตรียมดินใหม่จิ้มจิ้มจิ้มหมุนหมุนหมุนนี่จ้ะมันปลูกง่ายจ้ะหอมอ่ะกดลงไปความห่างกันประมาณซ้ำนี่ละจ้ะเกือบคืบเนาะยายว่าเกือบคืบเสื้อคนบ่ล้านไหวก็ดีได้จ้ะเพราะว่าเพิ่นมีประสบการณ์ปลูกผักงามสมัยก่อนน่ะแล้วสมัยก่อนเพิ่นบ่ใส่เคมีเด้เพิ่นปลูกกินแบบใส่ๆกันไปโลดเนาะจ้ะผูกกินปรุงยังก็คือบ่อันตัวว่าใส่เคมีหรืออีหยังเพราะว่าเพิ่นใส่อันฟุ้นเพิ่นเอิ้นว่าฟุ้นน่ะจ้ะปุ๋ยคอกนะอเล็กซิจิ้มมองนี่อีกจุ๊บทีได้นี่แต่ว่าบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าเล็กมาเด็ดกินดูเอาต้นหน่อยๆนี่ละกันต้นนึงเพราะว่าอันกระถางอยู่นี่ดินมันหลายอยู่จ้ะเนี่ยได้แล้ว3 6 7 7 7ก่อนสิเป็นก่อได้มันสิเป็นก่อขึ้นมาได้จ้ะนี่ตรงนี้บริเวณนี่มันสิเป็นก่อแตกออกมาแล้วเวลาเฮามาอันกินใบมันยังสิอย่าตัดคือซุ่มหอมแขกได้อย่าตัดแบบนี้ได้จ้ะเฮารีออกแบบนี้เขาเอิ้นว่ารีนี่รีเนี่ยจ้ารีดึงลงมากสิเขาเอาใบนั้นไปกินรีออกเรื่อยๆไม่สิแตกออกเรื่อยๆจ้ะเป็นหอมกินใบบ่ตายง่ายเด้หอมมั่งเลยมันอยู่ได้ตลอดจ้ะมาที่เนี่ยเด็กสิปลูกใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ก็ได้ดอกเนาะเพราะว่ามันบ่มีกะละมังละมันยังนี่เป็นเศษโอ้ดินจ้ะข้างล่างว่าแม่นอันดินที่เลขผสมเลขไส้หนังดินผสมเฉพาะเทิงๆเด้ข้างล่างมันสิเป็นดินเป็นถุงดินเก่านะจ๊ะมันกับสีแข็งๆจักหน่อยแต่ว่าสำหรับการปลูกหอมแล้วว่ามีปัญหาดอกอันนี้ก็แบ่งได้นี่แบ่งออกคือการจ้ะเวลาแบ่งต้องระวังเด้มันสิมีอันปุ่มรอยตอมันอยู่นี่อยู่จ้ะเฮ็ดเมื่ออันเบาๆจักหน่อยถ้ามือนักมันสิหักมันสิซ้ำนะจ๊ะถ้าต้นมันซ้ำมันก็สิบ่งามเนาะมันก็สิตายนี่จิ้มๆๆหมุนๆๆมือจกซอยเพื่อนๆมีเหรอแม่นบ่จ้าหอมมั่งเลยหอมกินใบนี่มั้ยเล็กเคยปลูกอยู่เทือนหนึ่งแล้วย่ายอันป่านวลเพิ่นแบงหายโดนแล้วจ้ะ
ปีสองปีแล้วมั้งบ้านนี้ปลูกไว้ลืมมันตายแล้วไหมมันตายเธอนี่สิดูแลดีๆละสำหรับก่อเดียวกะสิเพียงพ่ออยู่ร้องเนาะกระถางซ้ำนี่ก็สิแตกไม่เข้ากินงามขนาดเลยนี่กินกับอันเอียงก่อนละกินกับป้นนะแม่จ้านี่เพิ่งอันนี้ด้วยละเล็กมันตัวเห็นได้เนี่ยเอ้าก็ไปเห็นสิบักพริกตัวนี้เอาให้ยูน้ำกันยังสิละเป็นโมกันนะจะเป็นคึดอย่าเกิดก็เกิดเนาะเล็กอันปลูกไว้เบี้ยบักพริกละหลายอีหลีจ้าจักเสียวไปโล่งไว้ใส่ถุงใส่หยังเดี๋ยวมีเวลาก่อนไลอีหลีเบียบักพริกนะเต็มถาเต็มกะละมั่งอยู่กำลังพ่วมอันเป็นตาอันใหญ่ออกอีก2เอาหน่อยๆนี่หน่อยๆแบบซ้ำหนีบ่ต้องแบ่งเด้อจ้ากำลังอันนั้นอยู่บ่ต้องแบ่งโจกกันนี่หอมปลูกลึกได้จ้ะว่าเป็นยังแต่ว่าอันบักพีกับอันบักฮุงอย่าปลูกลึกบักพีกับบักตองลึกบักฮุงกับบักตองลึกมันหายใจอันเครื่องอากาศหากมันหน่อยจ้ะนี่เดี๋ยวเล็กได้สูตรนึงเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งสูตรอันฉีดบักหน้าแม่จ่ายมันจับดีอันยาบีเพิ่นบอกมาเพิ่นอยู่ชัยภูมิเพิ่นเฮ็ดมะนาวหนาแรงเนาะแพงขนาดเลยช่วงนี้ให้มันจับดีเดี๋ยวเล็กกับสีชีดก็การเลยเดี๋ยวเล็กมาบอกนี่ได้แล้วสำเร็จแล้วจ้านี่เห็นบ่นี่สำเร็จแล้วหอเมืองเลยเฮ็ดจังได๋ต่อไปอันนี้บ่ต้องใส่ปุ๋ยหยังละเด้อจ้าเป็นดินที่เล็กผสมขึ้นมาล่ะเห็นบ่นี่ใบกล้ามปูเฟื่องต่อเฟื่องแล้วก็คุ้ยบักพร้าวจ้ะแล้วก็แกลบดำแล้วก็ดินอุ้ยขอบรดน้ำจ้าบาดนี้รดน้ำให้ชุ่มแต่ว่าอย่าแฉะหอมบ่มากน้ำเด้หอมไม่ชอบน้ำผู้เฒ่าเพิ่นบอกเล็กมาวานต้นใหม่อันใดที่มันแบบว่าอวบน้ำนะจ๊ะมันสิบ่ค่อยมากน้ำเช่นบักฮุงจังสิบักฮุงมันสิมันมีน้ำในโตมันอยู่ได้ลำต้นมันนะจ๊ะบักฮุงกล้วยจังสิมันบ่แม่นว่ามากน้ำหลายเด้แต่ก็มากอยู่แต่ว่าอันบ่มากแบบว่าแฉะนะจ๊ะหอมคือกันหอมนี่มันปลูกง่ายจ้ะแบบว่ามันจะอยู่แบบว่าบ่แม่นว่าปล่อยให้แห้งคักนะคือขังก่อนเลยปู่มันแห้งคักจังซี่มันก็ตายไปเองเฮาบ่ได้โหดน้ำแต่ว่าอันนี้อันมือเว้นมือได้2มือได้จังซี่จะโหดน้ำมันน่ะเนาะแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเด้อนี่เล็กได้แล้ว1 3 4 5 6 7 8 9กระถางโอ้เล็กกำลังสวยนี่แล้วสิง่ายนี้จากไก่จะสั่งไก่น่ะไปเฮ็ดสิเฮ็ดจังได๋เนาะไก่อันไก่ค้อนขางบานก็มาจ้าไก่โจรอ่ะนะแต่ว่ากับอันแบ่งๆกันไปแต่ว่าเล็กสิเอาไว้แถวนี้บ่ได้เพราะว่าไก่เคียนี่ตายเบิดเลยเนาะจ้าแบบว่าให้ขายว่าหลากมันกําลังสิยืดต้องแปลงสิมาเคียมาโยงสิก็บ่ได้โอ้งามๆสวยมากเลยนี่จ้าอันผู้ใดบ่ทันได้ปลูกก็มาปลูกเด้อช่วงนี้อันปลูกไปกับเล็กเนาะเล็กก็ปลูกไปน้ําเรียนรู้ไปน้ําจังซี่ล่ะจ้ามีอีหยังที่แบบว่าเอ้าเฮากินได้เฮาก็ปลูกค่อยๆปลูกไปทีละเล็กละน้อยผักสลัดผักซีไทยผักคะน้าผักอีหยังที่เฮากินเฮาก็ปลูกเนาะอันนี้หอมคือกันหอมก็กินคือจะปลูกกินผักแข็งแรงเนาะจ้าโดยเฉพาะผักปลอดสารมันสิแข็งแรงเนาะโอเคไปแล้วจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้เล็กเนเด้อเนาะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวน้ำเคล็ดลับดีๆเรื่องได้ดีๆเป็นประโยชน์นอกจากเดี๋ยวเล็กสีน้ำมาแชร์ไม่เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว